จไว้ให้เธอกับฉันห่วงใยกันทุกวันเวลาครับผมวินยูบุญเชิดครับเข้าทำงานองค์การโทรศัพท์ครั้งแรกเมื่อวันที่16สิงหาคม2527เป็นการสอบเข้ามาแล้วก็ทดลองงานแล้วก็ต่อมาอีก3เดือนคือ16สิงหาคมได้บรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งช่าง2สังกัดหน่วยงานสาธารณะเขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่8สะพานดำนะครับแล้วก็ทำงานไประยะหนึ่งก็มีองค์การโทรศัพท์นี้ก็แบบโครงสร้างใหม่ก็ได้ย้ายไปทำงานที่โทรศัพท์จังหวัดพัทลุงเป็นระยะเวลา2ปีแล้วก็ย้ายกลับมาสังกัดหน่วยอุปกรณ์การกำลังและเครื่องปรับอากาศสงขลาครับก็การทำงานก็อยู่ในแวดวงการกำลังมาตลอดครับก็มีอยู่ช่วงที่น้ำท่วมใหญ่แล้วก็ช่วงนั้นโทรศัพท์สาธารณะเป็นรายได้หลักแล้วก็มีรายได้สูงน้ำท่วมใหญ่ก็ท่วมเครื่องท่วมใดก็ได้ไปเป็นคณะทำงานซ่อมปรับปรุงผู้โทรศัพท์สาธารณะที่ชำรุดแล้วก็น้ำท่วมอยู่ประมาณปีกว่าๆขึ้นก็ไปได้ช่วยงานทางโน้นเต็มรูปแบบแต่ว่าชื่อก็ยังอยู่ที่หน่วยอุปกรณ์การกำลังและเครื่องปรับอากาศครับก็ทำไปประมาณปีกว่าพอการที่ขายก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ปฏิบัติงานที่หน่วยอุปกรณ์การกำลังและเครื่องปรับอากาศสงขลาเหมือนเดิมครับความประทับใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอเมื่อประมาณปี2563นะครับได้ผู้บังคับบัญชาก็แจ้งมาว่าได้ให้ความไว้วางใจมาเป็นผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการการกำลังและเครื่องปรับอากาศสงขลาซึ่งเป็นตำแหน่งล่าสุดทุกวันนะครับก็ประทับใจที่ได้รับในการทำงานก็มีหลายรูปแบบดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ส่วนมากก็เป็นองค์กรที่รักและก็ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็จะไม่ลืมความประทับใจครั้งนี้แล้วก็ขอจดจำไว้เป็นตลอดครับก็ขอให้น้องๆร่วมกันสามัคคีกันและช่วยกันทำงานและพัฒนาองค์กรของเราให้อยู่ได้ยืดยาวต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายมิชัดธีระปริกาครับก็จะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังก่อนที่จะได้มาอยู่วงการโทรศัพท์ผมก็อยู่บริษัทรับเหมาวงการโทรศัพท์นะครับเมื่อก่อนก็อยู่เน็ตกับทรียองนะครับแล้วก็มาอิตาเลียนกับอาร์เทลหลังจากนั้นก็มาสอบเข้าโทรศัพท์นะครับสำหรับผมนี่สอบ3ครั้งกว่าจะได้ตัวยากนะครับก็มาเลือกเข้าทำงานองค์การโทรศัพท์ก็วันที่2กันยายน2533ซึ่งตอนนั้นก็ทดลองงานอยู่3เดือนหลังจากนั้นก็พอผ่านทดลองงานก็มาบรรจุวันที่3ธันวาคม2533เมื่อก่อนไม่ใช่ชื่อคนตอนนอกเป็นการบำรุงรักษานะครับบำรุงรักษาหลังจากนั้นปี34ก็เปลี่ยนมาเป็นองค์การโทรศัพท์ของประเทศไทยนะครับก็ร่วมๆทำงานก็ประมาณ32ปีกว่า
ซึ่งก็ได้ผ่านหัวหน้ามาทั้งหมดหลายคนที่จำได้คือคนแรกคือสมใจชัยภูมินะครับนายชัยเชษโชติวิริยกุลแล้วก็นายประชาสายวิยะหลังจากนั้นก็คุณมนูทวนละอองแล้วคุณพิจิตรคงขวัญแล้วคนสุดท้ายคือล่อยิ้มถึงรักษาคนปัจจุบันนะครับก็ได้ร่วมงานกันมาครับความประทับใจครับความประทับใจก็ถือว่ามีทุกอย่างให้หมดทุกอย่างนะครับได้ทำงานที่มั่นคงมีอนาคตนะครับเป็นภาคภูมิใจของครอบครัวและก็ได้ครอบครัวที่ดีๆนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตที่มั่นคงที่สำคัญที่สุดคือได้เพื่อนร่วมองค์กรซึ่งเพื่อนที่ดีๆและเป็นพี่ดีๆน่ารักทุกคนผู้บัญชาการข้าบัญชาการที่ดีๆทุกคนนะครับน่ารักมากนะครับอยู่วงการโทรศัพท์มีความสุขตลอดนะครับได้ขออื่นก็ขอคุณวงการโทรศัพท์หรือว่าปัจจุบันว่า NP นะครับและฝากน้องๆว่าให้เรารัก TOT วงการโทรศัพท์หรือ NPให้มากมากฝากผมอีกนะครับเพราะว่าเขาให้เราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอกกันถูกใจกันก็ยังคบกันไปสร้างสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจเก็บไว้ทุกเรื่องราวรอยยิ้มที่เราเคยมีเก็บไว้รวมกันเป็นภาพดีๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจ
ลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไป